ช่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไหร่รีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีโอ้โหกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดา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 โอ้ยมีแต่ข่าวทำให้สลดหดหูเมื่อไหร่นะสังคมจะสงบสุขสักทีเห็นเขาทำกันมาหลายวิธีก็ยังไม่ได้ผลเลยนะพี่งั้นมันก็เหลืออยู่วิธีเดียวคือเราต้องตามหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกแล้วขอพรจากเทพมังกรให้ความสงบสุขกลับคืนมางั้นเราไปช่วยโลกกันดูการ์ตูนมากไปเปล่าสมรีก็ไม่อยากให้เครียดในอ่านข่าวอะไรอยู่วะนี่พอลล่าพี่โต้งมันนอกใจฉันอีกแล้วอ่ะแหมมีแฟนเจ้าชู้อ่ะก็ต้องทำใจนะเธอก็พูดได้สิแฟนเธอไม่ได้มีอะไรกับกิ๊กนี่แหมมันก็แค่กิ๊กอ่ะแต่กิ๊กมันเป็นผู้ชายนะแหมเฮ้ยผู้ชายรู้เลยว่าแอบฟังที่สำคัญมันทำอย่างนี้มาหลายครั้งหลายคนแล้วด้วยหลายครั้งหลายคนแต่ไม่เป็นไรฉันจะเอาคืนฉันจะมีกิ๊กบ้างและที่สำคัญฉันหาได้แล้วด้วยหาได้แล้วด้วยใครอะคะนั่นดิขอสอดเลยแล้วกันพี่เพชรร่างทรงพี่เพชรร่างทรงฮะน้องเชนนี่พี่เป็นแฟนไอ้โต้งเลยนะตอนนี้มากินกับพี่เพชรเฮ้ยมันจะตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจอร์ดรู้อะไรไหมก่อนไอ้โต้งจะเป็นแฟนน้องเชอรี่นะมันเคยมีอะไรกับน้องนนนี่น้องลิลลี่น้องแนนซี่น้องกิ๊บซี่ด้วยโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอยังมีทั้งนี่สมชายสมหมายสมศักดิ์สมจิตเยอะไปหมดพวกเนี้ยมันเคยได้ทั้งนั้นแล้วไอ้โต้งในประวัติมันโชคโชนนะลักษณะจะเป็นศูนย์รวมของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปบอกพี่พลอยใส่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไอ้พลอยเนี่ยมันต้องโหดทั้งเหี้ยมมันต้องเจียนของพี่เพชรทิ้งแน่ถ้าเกิดรู้พี่เพชรอยากไปคิดกับแฟนชาวบ้านถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาทางบอกพี่เพชรโดยที่ไม่ให้พลอยใส่รู้สิใช่เราต้องมาจะไปเรื่องอะไรเหรอโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออแบบนี้แบบนี้ว่าฟันตาแรกนะทุกคนคือวันนี้เนี่ยอ้วนรีบไปธุระนะจะต้องปิดร้านเร็วรีบกินรีบจ่ายกันแล้วกันนะโอ้โหนี่โกว่าไงวันนี้แต่งตัวสลอยใช่ไหมไปไหนหรอว่าจะไปเที่ยวผู้หญิงคือว่าไปเที่ยวผู้หญิงกับไอ้กวงไงไอ้กวงมีเพื่อนหญิง 2-3 คนจะพาไปดูดวงกันนะทุกหมอทุกหมอนี่ตอนนี้เนี่ยนะฉันทำโครงการยืดอกพกถุงช่วยเอาไปแจกหน่อยสินะอ๋อได้เลยถุงผ้าลดโลกร้อนใช่ไหมเดี๋ยวไปแจกให้นี่แหละถุงยางต่างหากล่ะเฮ้ยถุงยางคุณเป็นผู้หญิงพูดจาไม่ระวังหน่อยดิถุงยางเนี่ยนะใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะหลายคนยังมีทัศนคติไม่ดีต่อเรื่องนี้อยู่จะเข้าใจได้เนี่ยมันต้องให้เวลากันนิดนึงแต่ว่าความจริงมันก็ไม่เห็นจะน่าอายเลยครับผมยังอยากมีโอกาสได้ใช้บ้างเลยสาธุคือผมหมายถึงว่าอยากมีโอกาสได้ช่วยพลอยสายใช้รณรงค์นะครับคิดมากแล้วเราเนี่ยสาธุแน่ใจนะว่ากลัวจะไม่เอาไปก็เอาอย่างนี้แล้วกันจริงๆว่ามันขยันได้หรอกแต่จับช่วยรื้อรถนั่นเลยนะเอาไปแจกคนอื่นไงลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่าโอ้โหเส
ีสันบันเทิงมากไปหน่อยมั้งมึงดูแล้วนึกว่าแท็กซี่มิเตอร์มันจอดรอเออถ้าเป็นสาวๆโบกแล้วว่ารักแน่นอนเย็นเลยแล้วว่าตอนนี้กวงนี่อดใจไม่ไหวรักรอไม่ได้แล้วอยากจะออกไปเตะปี๊บเต็มทนโอ้โหงั้นเลือกไปพกไว้เลยดิเออเดี๋ยวนี้มีลูกอมรสใหม่ดีกำลังแสบคอพอดีเลยนี่จะบ้าแล้วคืนอมเข้าไปเดี๋ยวก็เหนียวปากหรอกนี่ผงยางเฮ้ยอย่าลืมสิว่าเที่ยวคราวที่แล้วลุยเนี่ยก็ไปติดโรคจาโบห่วงมาเพิ่งหายไม่ใช่เหรอโทษแล้วก็ยังคันยิกยิกอยู่แต่ถ้ามือป๊อดเราก็อยู่บ้านไปคนเดียวเดี๋ยวกวงไปเองจะไปไม่ไปยื่นคำขาดมาเดี๋ยวจะรีบปิดร้านเพื่อไปเปิดทางสวรรค์วันนี้เลยเดี๋ยวนี้ร้านละโว้ยการไม่ใช้ถุงยางเป็นหนทางสู่ความตายแล้วเสียกวงจะรู้สึกไปศึกษาลองเราไปดูไปเยอะนะโอ้โหบอกน้องด้วยโว้ยช้าช้าในกูเจ็บนะโว้ยอุ้ยโหหักโหมถึงขั้นพิการเลยเหรอเสียไม่ได้หักโหมสรุปคุณตาล้มดังหาดูแลตัวเองบ้างสิเป็นห่วงกวงเหรอเป็นห่วงกลัวไม่มีคนจ่ายเงินเดือนนี่ไงแกละว่ะไอ้กวางไอ้กวางไอ้ซี่หลาว่ะหรือตายแน่ละคราวนี้เนี่ยนะนี่นี่อมาตานะอีก็ไปทะลวงอาบอบนวดที่เราไปเที่ยวกันเมื่อคืนนี้นะปรากฏว่าอีน้องหนูทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเอกกว่าครึ่งนึงนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะมีคนนึงนะมันกระโดดตึกตายแล้วด้วยไหนโอ้ยน้องจุ๊บแจงเบอร์ตองที่กวงขึ้นด้วยเมื่อคืนนี่ว่ะตายแล้วมันกระโดดตึกตายหนีโรคเอดส์แน่ๆเลยแบบนี้ไอ้ยาลื้อนี่แจ็คพอตเยอะยิ่งกว่าแทงหวยถูกอีกนะเนี่ยว่าแต่ลื้อนะเมื่อคืนเนี่ยลื้อใส่ถุงยางหรือเปล่าวะกูตกอยู่ในภวังค์เริ่มก็ลื้อตกนรกแน่นอนแล้วแหละกวงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเองเนี่ยแล้วมีคนจ่ายเงินเดือนแล้วรักสนุกทุกถนัดเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอ